คณะกรรมการการเลือกตั้งประชุมเครียดตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ค่ะท่ามกลางกระแสข่าวว่ากกต.มีมติยุบพรรคไทยรักษาชาติแล้วก็เตรียมจะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดทันทีโดยไม่รอการไต่สวนกระแสข่าวลือเนี่ยลือกันตลอดทั้งวันก่อนที่ในช่วงเย็นประธานกกต.คุณอิทธิพรบุญประคองจะชี้แจงผ่านไลน์ที่ส่งถึงผู้สื่อข่าวนะคะระบุข้อความว่าฝากเรียนทุกท่านที่รออยู่ด้วยว่ากำลังพิจารณาอยู่ยังไม่แล้วเสร็จถ้าผมหรือเลขาธิการกกต.มิได้ให้ข่าวกรุณาอย่าถือว่าเป็นข่าวจริงถ้าการพิจารณาแล้วเสร็จจะเรียนให้ทราบถ้ามิใช่แถลงข่าวก็จะเป็นเพรสครับต่อมาสำนักงานกกต.ออกเอกสารข่าวชี้แจงนะคะว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อบางฉบับว่ามติกกต.สั่งยุบพรรคไทยรักษาชาตินั้นสำนักงานกกต.ขอเรียนว่าประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกกต.เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะแถลงข่าวให้ทราบคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีกระแสข่าวนะคะว่าที่ประชุมกกต.เนี่ยมีมติออกมาแล้วก็คือให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งยุบพรรคเลยหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีคนมายื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบพรรคไทยรักษาชาติว่าการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของไทยรักษาชาติเนี่ยเข้าข่ายผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92วงเล็บ2นั่นก็คือกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีคนมายื่นให้กกต.ตรวจสอบว่าเข้าข่ายผิดตามมาตรานี้หรือไม่ซึ่งโดยในที่ประชุมของกกต.เนี่ยค่ะก็เห็นว่าตามพระราชองค์การประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกาศณวันที่8กุมภาพันธ์62รวมถึงหนังสือการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติเสนอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกของพรรครวมถึงหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกที่พรรคไทยรักษาชาติยื่นต่อกกต.เนี่ยมันถือเป็นพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคไทยรักษาชาติกระทำการดังกล่าวมันก็เลยมีกระแสข่าวออกมานะคะว่าอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้กกต.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้พิจารณาวินิจฉัยสั่งยุบพรรคมีรายงานถึงขั้นว่าตอนที่มีกระแสข่าวลือเนี่ยค่ะบอกกกต.มีมติออกมาให้ยุบพรรคแล้วก็ให้สำนักงานเนี่ยยกร่างคำร้องเพื่อที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในเมื่อวานนี้เลยอันนี้คือกระแสข่าวลือที่ออกมาซึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมว่ากระแสข่าวที่ออกมาอย่างที่ว่าเนี่ยทำให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยถึงกับต้องแจ้งกับนักข่าวที่ไปรอทำข่าวนะคะว่าเนี่ยเลขาของศาลโทรไปถามที่กกต.แล้วได้รับแจ้งว่ายังไม่มีการยื่นคำร้องอะไรทั้งสิ้นในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้กกต.ยืนยันว่าจะไม่มีการยื่นอะไรมาทั้งสิ้นที่ศาลนักข่าวถึงได้กลับไปแล้วก็อย่างที่บอกค่ะตอนเย็นประธานกกต.คุณอิทธิพรก็เลยมีการชี้แจงข้อความผ่านไลน์แล้วก็พอช่วงค่ำก็มีการออกเอกสารข่าวชี้แจงว่ายังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกกต.นะคะโฆษกพรรคไทยรักษาชาติคุณพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐระบุค่ะว่าเช้าวันนี้เดี๋ยวคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของไทยรักษาชาติจะไปยื่นหนังสือถึงกกต.ต่อกรณีที่มีข่าวเผยแพร่อย่างที่บอกว่ากกต.มีมติส่งสารรัฐธรรมนูญยุบพรรคไทยรักษาชาติคณะทำงานด้านกฎหมายไทยรักษาชาติจะไปขอโอกาสใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมทั้งจะใช้สิทธิ์อ้างพยานหลักฐานเพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาขณะที่คุณพิชิตชื่นบานประธานฝ่ายกฎหมายของพรรคไทยรักษาชาติก็ระบุนะคะว่ามาตรา92ของพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่กกต.เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำความผิดแล้วก็จะส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นคุณพิชิตบอกว่าควรจะต้องไปดูเพิ่มในมาตรา93แห่งพ.ร.ป.ฉบับนี้ด้วยว่าเขียนเอาไว้ชัดเจนมันต้องมีขั้นตอนที่ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองรวบรวมข้อเท็จจริงโดยจะกระทำฝ่ายเดียวไม่ได้ต้องยึดหลักสากลให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและมาตรา4ในรัฐธรรมนูญปี60ก็ให้สิทธินี้กับพรรคเพราะการยุบพรรคกระทบต่อพรรคและสมาชิกพรรคดังนั้นคุณพิชิตบอกว่าพรรคจะใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องต่อกกต.
ให้คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาตามสิทธิ์ในรัฐธรรมนูญแล้วก็ขอให้กกต.ใช้อำนาจด้วยความระมัดระวังคือตอนนี้มันเป็นประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายนะคะมาตรา92ทีนี้มาตรา92คืออะไรก็ต้องไปดูตัวพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี60ดูหมวดที่8ค่ะมีการระบุเอาไว้ว่าพรรคการเมืองจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา92มาตรา92ก็คือเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการกระทำที่ว่าก็คือ 1. กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศด้วยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญกับอีกอย่างหนึ่ง 2. ก็คือกระทำการอันอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะก็คือถ้าเกิดว่ากกต.มีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองทำอย่างใดอย่างหนึ่งใน2ข้อนี้ก็ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ทีนี้มาตรา93ที่ทางคุณพิชิตอ้างถึงเนี่ยค่ะว่ากกต.ควรจะต้องดูมาตรา93ประกอบมาตรา92ด้วยเนี่ยมาตรา93เขียนเอาไว้ว่าเมื่อปรากฏต่อนายทะเบียนว่าพรรคการเมืองใดกระทำการตามมาตรา92ให้นายทะเบียนรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อกกต.เพื่อพิจารณาทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดตรงที่ว่าให้รวบรวมข้อเท็จจริงนี่แหละค่ะคุณพิชิตจะหยิบตรงนี้ขึ้นมานะคะคุณพิชิตจากไทยรักษาชาติบอกว่าการรวบรวมข้อเท็จจริงเนี่ยจะกระทำฝ่ายเดียวไม่ได้ดังนั้นต้องยึดตามหลักสากลให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทีนี้ถ้าจะดูให้ดีในมาตรา93เนี่ยค่ะมีการระบุทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว่าในกรณีที่เห็นสมควรศาลรัฐธรรมนูญสามารถสั่งให้พรรคการเมืองระงับกระทานกระทำการใดๆไว้เป็นการชั่วคราวตามคำร้องขอของคณะกรรมการนายทะเบียนหรืออัยการสูงสุดแล้วแต่กรณีก็ได้ก็หมายความว่าศาลรัฐธรรมนูญสามารถสั่งระงับกิจกรรมพรรคการเมืองนั้นๆก่อนที่จะมีคำสั่งยุบพรรคได้นะคะในมาตรา93เขียนเอาไว้และมาตรา94เนี่ยระบุเอาไว้ว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองใดเนี่ยค่ะก็คือจะต้องโดนตัดสิทธิ์10ปีด้วยก็เดี๋ยวตามกันดูนะคะ